ปล่อยบังซาวก่อนอาทิตย์ธมิตรของทางด้านบุญพันจันทร์บุญกองนักเตะทีมซาลาวที่ว่าได้ลงแข่งขันให้กับทางด้านสมสรซาเวดและอย่างเอฟซีสมสรแซมในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูเชียนะที่ว่าได้ลงฤดูกาลใหม่ก็คือฤดูกาล 2023-2024 ก็คือทั้งที่ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็มีการขันนัดเปิดสนามของการขันลีกสูงสุดของประเทศกัมพูเชียก็คือกัมพูเชียพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2023-2024 นะซึ่งว่าเมื่อวานแอดกับบทันนะซึ่งวันนี้แอดก็นำเอาไฮไลท์และก็ไปเบิ่งฟอร์มของบุญพันจันทร์บุญกองในนัดทำอิฐกับสโมสรใหม่นะก็คือได้ลงสนามเมื่อกี้ทั้งนั้นสโมสรแพ็กกันเรียวสเวียร์เลียง FC นะซึ่งก็เป็นแซมเก่าในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูเชียในฤดูกาลที่ผ่านมานะซึ่งก็ได้ลงสนามนัดทำอิฐพบกับทั้งนั้นทีฟี่อาร์มี่ FC นะซึ่งก็แข่งขันในบ้านของทางด้านอาร์มี่เอฟซีของประเทศกัมพูเชียนั่นเองนะการแข่งขันในวันที่7สิงหาคม2023ที่ผ่านมานะซึ่งว่าบุญพันจันทร์บุญกองก็ได้ครับโอกาสลงสนามในฐานะตัวสำรองนาทีที่68หรือว่าซาวกอนนาทีสุดท้ายนั่นเองนะในนัดที่ว่าซึ่งว่านัดดังกล่าวก็โดดเด่นทางด้านบุญพันจันทร์ก็มีส่วนสำคัญพาทีมมาชนะทางด้านเทฟฟี่อาร์มี่เอฟซีไป2-0พร้อมทั้งพาทีมยึดตำแหน่งทีมนำในอาทิตย์ธมิตรของฤดูกาล2023นะเดี๋ยวเราจะเบิ่งไฮไลท์กันเลยเนาะก็คือเริ่มต้นกันที่ทีมของบุญจันทร์บุญกองก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน2-0นะในครึ่งเวลาธมิตรจากการยิงของนักเตะคนเดียวก็คือทางด้านมาคัสฮาร์เบิร์ตกองหน้าชาวแคนาดานะที่ว่ายิงไปคนเดียว2นะซึ่งว่าประตูธมิตรก็ได้จากจังหวะนี่ที่ว่ายิงเข้าไปโมงเข้าไปนะถือว่าเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยสำหรับประตูที่2ก็ได้จากจังหวะนี้จากมาคัสฮาร์เบิร์ตสนิทกันนะกองหน้าชาวแคนาดายิงเข้าไปจังหวะนี้เกตทีมขึ้นนำเป็น2-1ก่อนที่ว่าครึ่งเวลาที่2บุญพันจันทร์ก็จะได้หาโอกาสลงสนามนาทีที่68แล้วก็มีโอกาสยิงกันถึง2ครั้งนะก็เบิ่งจังหวะจังหวะนี่กันก่อนเนาะก็ยิงไปติดเนาะก็น่าเสียหลายส่วนในอีกหนึ่งจังหวะก็จะจังหวะนี่ก็สามารถยิงได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบิ่งสภาพการยิงของบุญพันจันทร์เนาะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะสำหรับนาธมิตรของบุญพันจันทร์บุญกองกับสมสรในลีกกัมพูเชียนะแน่นอนในลีกกัมพูเชียมีการแข่งขันสูงเนาะมี10ทีมนะเข้าร่วมการแข่งขันนะซึ่งเพิ่นก็จะแข่งขันกัน2รอบนะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นอาทิตย์ธมิตรที่ว่าได้เริ่มต้นของฤดูกาล2023-2024นะซึ่งว่าประเทศกัมพูเชียก็ได้แข่งขันแบบลีกอีดีเนาะก็คือเพิ่นจะแข่งขันกับคล้ายๆกับพรีเมียร์ลีกอะไรล่ะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน8ของทุกๆปีแล้วก็ไปจบในประมาณเดือน5หรือเดือน6ของปีหน้านะก็ถือคล้ายๆกับพรีเมียร์ลีกหลายคนก็คือจะเข้าใจกันดีนะสำหรับรายละเอียดของนัดนี้ผมมีการถ่ายสดใน Facebook ของทางด้านกัมพูเชียนะสามารถไปเบิ่งกันเลยนะก็คือ BTB กัมพูเชียนะสามารถไปเบิ่งคลิปแบบเต็มๆกันได้ซึ่งว่าหลังจากจบการแข่งขันบุญพันจันทร์มุ่งกองกับเพื่อนร่วมทีมก็ได้เปิดใจในเรียวของ Facebook ทางการของทางด้านแบกกันเรียวซาเวียร์เลียง FC ไปเบิ่งน้ำกันเลยThank you, boys. See you next game. Oh. Thank you. การขับ See you. Thank you, William. เดี๋ยวปิดท้ายครับไปเบิ้งประวัติอันสำคัญของบุญพันจันทร์บุญกองกันก่อนจะจากกันไปเนาะไปเบิ้งน้ำกันเลยโดยจุดเริ่มต้นของบุญพันจันทร์บุญกองในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเตะก็คือพ่อแม่แม่นเอาใจใส่ตั้งแต่ยังน้อยพ่อเนี่ยพาบุญพันจันทร์ไปซ่อมบานทุกมื้อนะก็เลยมักกีฬาบานเตะตั้งแต่นั่นมาตั้งแต่น้อยๆพ่อน่ะโดยก็มีไอดอลหรือว่านักเตะแบบอย่างก็คือทั้งนั้นลำเนาซิงโตและก็กัญญาศรีสมบังอดีตนักเตะทีมซาลาวที่ว่าท็อปฟอร์มในตอนนั้นนั่นเองนะซึ่งว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าก้าวสู่การเป็นนักเตะอย่างแท้จริงของบุญพันจันทร์บุญกองก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2015พุ่นน่ะทางด้านบุญพันจันทร์บุญกองกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ว่าดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะก็คือการลงดิ้นให้กับสโมสรสวรรค์ FC นะก่อนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะจนล่าสุดกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและก็ทีมซาลาวนั่นเอง
ก็คือบุญทวนจันทร์บุญกองกับลินให้กับสวรรค์ FC ตั้งแต่สุดน้อยๆมาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาพุ่นน่ะซึ่งเพิ่นก็ได้ลองมาลินให้กับทีมสุดใหญ่ลงแข่งขันนัดทำมิตรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็ลงพาทีมพบกับสร้างน้อย FC นะก็เสียให้กับสร้างน้อย FC ไป 0-1 ในการแข่งลาวพรีเมียร์ลีกในปีนั้นนะในเดือนมีนาคม2015นะบุญพจันทร์บุญกองก็เริ่มมีชื่อเสียงนะจนได้ไปดินนะครับสร้างน้อย FC ในปี2017จนถึงปัจจุบันก็พาทางนั้นสร้างน้อย FC คว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ในปี 2019-2020 และก็คว้าแซมบาฮันเตซิ่งคันสตลอหรือว่า LFF ครับ2020นะก่อนที่ว่าปี2022และก็2023จะสามารถพาสร้างน้อย FC ประสบผลสำเร็จในการคว้าแซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาได้สำเร็จอันนี้ก็คือในปี2021เนาะบุญจันทร์บุญกองก็กลายเป็นนักเตะลาวที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในประเทศลาวเนาะก็คือมีมูลค่าถึง 110,000 ดอลลาร์จากการวิเคราะห์ของ Transfermarkt ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในการวิเคราะห์มูลค่าทางด้านนักเตะต่างๆซึ่งว่าบุญจันทร์บุญกองก็เกิดวันที่29พฤศจิกายนปี2000นะอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตซึ่งเพิ่นก็มีร่องสูงถึงห้อย65ซมสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางปีกด้านขวาได้กับด้านซ้ายแต่กันนี้สามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าได้อีกซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่ยู16ปี2015ยู18ปี2016ยู19ปี2017ยู21ปี2018ยู23ปี2018และก็ทีมชาติลาวสุดใหญ่ปีธันวาคมกันในปี2018ก็จนถึงปัจจุบันส่วนว่าสโมสรก็เคยเล่นให้กับสโมสรสวรรค์ยูไนเต็ดสวรรค์ FC แล้วก็ทิพย์สวรรค์ FC แล้วก็สโมสรสร้างน้อย FC ถ้ามีข้อมูลไว้เดี๋ยวแอดมินจะมีการรายงานให้ทราบเติมกันแล้วกัน